สวัสดีครับเรียกได้ว่าขึ้นแท่นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองสำหรับดาราสาวแพทณปภาต้นตระกูลซึ่งหากใครได้ติดตามก็จะรู้เลยว่าถึงแม้เธอนั้นจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้แล้วเธอก็ยังสามารถเผชิญเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายมาได้อีกด้วยซึ่งในเรื่องราวความรักตัวเธอเองก็ยังดูว่าจะไม่สมหวังสักเท่าไหร่ในปัจจุบันด้านสาวแพทก็ได้เว้นระยะห่างกับอดีตสามีอย่างเบธเรซซิ่งและคงสถานะไว้แค่พ่อและแม่ของลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งไว้เท่านั้นเนื่องจากยังมีบางเรื่องที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวซึ่งล่าสุดสาวแพทณปภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังเกี่ยวกับประเด็นลุ้นรีเทิร์นเป็นเรซซิ่งรวมไปถึงสาเหตุที่เธอยังสวนแหวนนิ้วนางข้างซ้ายทั้ง2วงโดยเธอเล่าว่าแหวนนิ้วนางทั้ง2ข้าง2วงวงหนึ่งเป็นของขวัญวันเกิดเขาให้วันมั่นส่วนอีกวงคือวันแต่งงานจริงๆแพทแทบจะลืมมันไปแล้วว่ามันเป็นแหวนที่สำคัญว่าเราใส่จนมันชินไปแล้วมีครั้งหนึ่งแพทไปเห็นคอมเมนต์ในอินสตาแกรมที่เขาพูดว่าแพทยังใส่แหวนอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เลยจากคนไม่คิดก็เลยคิดว่าเราใส่จริงๆแล้วเราก็ใส่ทุกวันแล้วแพทรู้สึกว่ามันเป็นของมีค่าว่าทำไมเราต้องถอดออกไม่ว่าเราจะในสถานะไหนมันก็เป็นของเราไปแล้วเรายังใส่ทุกวันมันไม่ใช่เรื่องที่ตัดไม่ได้มันก็แค่ชินกับการใส่ทุกวันก็เลยใส่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนอกจากนี้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตนและอดีตสามีเธอเปิดใจว่าสถานะตอนนี้เราชัดเจนว่าคือเพื่อนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นพ่อเราเป็นแม่ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเพื่อนกันเท่านั้น